วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ที่ Mountain Bee Pub ที่สัตหีบชลบุรีหลายคนตั้งคำถามเยอะแยะมากมายเปิดได้ยังไงตำรวจไม่รู้เหรอแถวนั้นมีผับได้เหรออยู่ริมถนนทำไมไม่รู้แต่ที่แน่ๆสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่วันนี้จะมีคำตอบทั้งจากที่คนบอกว่าเอ้ยไอ้ที่ซับเสียงหรือเปล่าที่มันเป็นโฟมที่มันย้อยๆหยดๆมาจนเกิดเพลิงไหม้และใครคือเจ้าของวันนี้ตำรวจได้นำเสียบีเจ้าของ Mountain Bee Pub เนี่ย มาสอบปากคำและเตรียมจะฝากขังตำรวจก็จะสอบปากคำคุมไว้สอบสวนได้48ชั่วโมงนี่แหละค่ะนี่แหละครับคือเสียบีหรือว่านายพงศ์สิริปั้นประสงค์หมวกเทานี่นะใช่ครับผมก็มาพบเจ้าหน้าที่นะครับที่ห้องขังของโรงพักภูตาหลวงคือเจ้าตัวเครียดฮะค่ะคือเครียดทั้งบ้านเนี้ยจริงคือทั้งพ่อเขาและเมียเขาก็เครียดเนื่องจากว่ามันเป็นโศกนาฏกรรมที่มีคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุถึง13ศพและเจ็บสาหัสจนเสียชีวิตในเวลาต่อมาอีก2ศพเป็น15ศพแล้วเนี่ยไม่รู้จะชดเชยชดใช้กันยังไงกับคนเจ็บอีกอ่ะคือวันนี้เนี่ยนอกจากคุมตัวเสียบีมายังมีอีกคนนึงที่มาหาตำรวจอีกคนนึงที่มาหาตำรวจนั่นก็คือเจ้าของบริษัทที่ทำไอ้โฟมหรือว่าตัวซับเสียงอ่ะคุณผู้ชมเพราะมันต้องบุทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่บุผนังบุข้างบนหลังคาบุเพื่อไม่ให้เสียงมันออกมาเพื่อไม่ให้ตำรวจได้ยินไม่ใช่คือเพื่อซับเสียงใช่ใช่เพื่อซับเสียงซับเสียงมันกลายเป็นจำเลยอ่ะ มันกลายเป็นจำเลยว่าเวลาพอไฟติดแล้วมันลามโฟมพวกนี้แล้วจนทำให้คนเจ็บคนตายพูดง่ายๆว่าหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ในนั้นไงมันก็เลยไฟไหม้ขนาดนี้เป็นเชื้อเพลิงเขาบอกว่าก็ไม่ขนาดนี้เขาบอกเป็นโฟมอ่ะโฟมมันลามไหม้ข้างบนเพดานก็หยดตรงนั้นครับคุณผู้ชมครับเจ้าของบริษัทเนี่ยมาจุดไฟให้ดูเลยตัดมาให้ดูเลยว่านี่คือโฟมซับเสียงที่เขาใช้นี่บริษัทที่เขาเอามาติดตั้งนี่แหละที่ Mountain Bee จุดไฟให้ดูเลยคุณผู้ชมดูเขาจุดเลยติดไหมติดแต่ไม่ลามมันไหม้อยู่ตรงนี้แล้ววาบหายไปเลยนี่คือจุดที่โฟมเลยนะคือเห็นแผ่นข้างนอกไหมแผ่นสีน้ำตาลข้างบนนั่นคือพื้นผิวไงสมมติเรามีโฟมอยู่ชั้นหนึ่งแล้วก็แปะพื้นผิวไปจะเป็นหินเป็นอะไรก็ว่าไปเป็นลวดลายเลยแต่โฟมคือที่อยู่ตรงกลางเขาจุดให้ดูเลยเฮ้ยมันไม่ไหม้แฮมันไม่ลามแฮะจริงนี่ดูคือมันก็ติดไฟนั่นแหละใช่แต่ติดปุ๊บไอ้ตรงนั้นไหม้หมดมันก็ดับมันก็ดับมันจะไม่ต่อจนหมดทั้งก้อนนี้นะครับเนี่ยคือนี่ตัวแทนของบริษัทอินซูเลชั่นชื่อพี่พิเชษเขามาจุดให้ดูเลยอ่ะนี่แต่จริงคือส่วนประกอบในผับนอกจากว่าผนังที่มันเป็นซับเสียงนะมันอาจจะมีส่วนอื่นอีกไหมหลังคามีไหมอันเนี้ยยางรถยนต์อ่ะยางรถยนต์มีคำตอบไหมนั่นไงเพราะว่าหลังจากเมื่อกี้จุดไฟแล้วเข้าใจละหนึ่งนะไอ้ที่เป็นรูเนี่ยมันคือยางรถยนต์นะคุณผู้ชมเอาไปวางไว้ทำไมอ่ะจุดหนึ่งเนี่ยบ้านก็บอกว่าเพื่อเป็นการไม่ให้ไอ้พวกเมทัลชีทหรือว่าสังกะสีข้างบนเนี่ยมันสั่นเวลามันมีเสียงดังยางรถยนต์เหรอเอาไปถ่วงให้มันหนักไว้เพราะถ้าเกิดว่าเสียงดังเสียงเบสดุมดุมดุมมันเรื่องไหมมันจะแบบเก๊ก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 ก็จะดังไปใหญ่ไงก็เลยมาทับไว้ถ่วงไว้มันก็หลายปัจจัยมากเลยเนาะเพราะจริงๆคือเมทัลชีทเนี่ยมันจะมีทั้งตัวแผ่นเมทัลชีทที่เอามาเป็นหลังคาถ้าชาวบ้านเนี่ยแผ่นเหมือนสังกะสีแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่ๆเป็นตัวเมทัลชีทแต่เมทัลชีทมันก็จะมีเมทัลชีทอย่างเดียวกับเมทัลชีทที่มีโฟมเพื่อซับความร้อนไม่ให้เข้ามาในตัวอาคารคือมันมีหลายปัจจัยแต่อย่างน้อยอ่ะส่วนหนึ่งที่สงสัยก็คือเรื่องของแผ่นซับเสียงจบไปเนาะจบเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเจ้าของเขาต้องการให้ดูว่าเขาไม่ได้อันตรายนะอย่ามากลัวไม่เอาไปใช้กันอย่างนี้ถูกไหมค่ะถูกค่ะแต่ว่าตอนนี้ตัวเสียบีเองอยู่ในห้องขังนะตำรวจบอกว่าเสียบีเครียด อยู่อาการเครียดตลอดเวลาหลับตื่นๆเพราะว่าข้อหาก็คือที่ถูกตั้งไว้ก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจใช่ไหมเข้าใจว่าไม่ได้รับอนุญาตก็คือคุณเปิดเป็นสถานบันเทิงแต่ใบอนุญาตที่คุณมีคือแค่ร้านอาหารร้านอาหารก็คือริมทางเอาท์ดอร์จู่ๆก็งอกมาเป็นอาคารขึ้นมาที่สร้างโดยไม่ได้ขออนุญาตด้วยแล้วอาคารก็ไม่ขออนุญาตไม่ได้ขอด้วยงอกขึ้นมาเป็นตึกแล้วก็เปิดขึ้นมาปุ๊บเป็นสถานบันเทิงโดยไม่ได้ขออนุญาตด้วยเช่นกันแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่ามันคือสถานบันเทิงทุกคนยังเข้าใจว่าเป็นร้านอาหารเอาท์ดอร์ริมถนนอยู่นี่สิแต่ว่าคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งมุมที่เศร้าสลดกันก็คือว่าบรรดาครอบครัวผู้สูญเสียนะฮะเพราะว่าทุกครอบครัวเนี่ยกลายเป็นว่าตลอดทั้งวีทั้งวันก็ยังคงมีเรื่องของการ
จุดเชิญดวงวิญญาณเอาวันนี้ที่ตัวคุณแม่น้องอิ่มใช่ไหมใช่ค่ะแม่แม่น้องร้องนักร้องที่เสียชีวิตไปที่มาร้องแทนอ่ะคุณแม่ก็มาที่ตำรวจด้วยครับเพราะว่ามาแจ้งความเพื่อที่จะเอาผิดคุณแม่บอกเอาผิดถึงที่สุดด้วยนะครับทั้งแพ่งทั้งอาญาจะเอาผิดถึงที่สุดแล้วก็เรื่องของค่าเสียหายอะไรต่างๆเพราะว่าน้องอิ่มก็ถือเป็นเรี่ยวแรงของครอบครัวด้วยนะฮะแล้วน่าสงสารนักร้องเขาเพิ่งได้ลืมตาอ้าปากกันช่วงนี้เองอ่ะใช่เพิ่งจะได้กลับมาทำงานเพิ่งได้กลับมาทำงานกันอ่ะหยุดโควิดเป็นตั้งกี่ปีอ่ะค่ะนะฮะเนี่ยแต่ยังคงมีการจุดธูปเชิญดวงวิญญาณลูกหลานสมาชิกในครอบครัวที่สูญเสียไปนะฮะเพื่อที่จะกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะขออนุญาตเดี๋ยวปล่อยเสียงคุณแม่อีกสักทีนะฮะว่าคุณแม่เนี่ยติดใจอะไรอยู่บ้างคุณแม่น้องอิ่มเนี่ยนะครับคุณเปรมใจแซ่อึ้งคุณแม่ยังติดใจอีกตรงที่ว่าถ้าประตูหลังมันไม่ล็อกอ่ะลูกเขาไม่ตายคือตอนนี้ทุกคนออกประตูหน้าหมดประตูหลังประตูข้างที่ว่าอ้างว่ามีอ่ะมันล็อกหมดแม่บอกถ้าประตูไม่ล็อกลูกแม่ไม่ตายสอบสวนนั่นหรอคุณแม่ยังรู้สึกคาใจในประเด็นไหนครับที่ว่าปิดประตูข้างหลังเวทียังเป็นเรื่องนี้อยู่ตอนนี้คาใจหน่อยว่าเพราะว่าลูกชายเนี่ยเขาร้องเพลงใช่ไหมคะถ้าเขาเปิดก็นักดนตรีจะไม่บาดเจ็บจะไม่สาหัสลูกก็ไม่ตายแต่ทีนี้ว่าไม่ทราบว่าทำไมถึงบาดเจ็บกันหมดเพราะว่าคนเก่าเขาร้องเขาก็ต้องรู้ใช่ไหมคะว่าออกตรงนี้อันนี้ก็คาใจต้องพูดตรงเลยค่ะ คนทำธุรกิจนะคะเขาไม่ทราบบางคนก็บอกว่าทำธุรกิจหลายอย่างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเขาจะไปทิ้งธุรกิจตัวเองได้ยังไงใช่ไหมคะเรื่องค่ะแล้วก็หลังจากเกิดเหตุการณ์ก็มีเรื่องเล่าด้วยนะคือญาติของผู้เสียชีวิตบางท่านบางครอบครัวก็บอกว่ามันก็เกิดเรื่องลี้ลับอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกตายไปมีหมาเห่าหมาหอนอยู่รอบๆบ้านก็วันนี้ช่วงเป็นช่วงเวลาที่ทุกบ้านก็ต้องทำพิธีตามความเชื่อนะครับเพื่อให้ผู้สูญเสียเนี่ยจากไปอย่างสงบด้วยนะฮะก็แสดงความเสียใจอีกครั้งนึงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่จะตั้งคำถามให้กับสังคมเหมือนกันว่าไอ้ร้านที่ไม่ได้ขออนุญาตแบบนี้ใหญ่โตขนาดนี้มันเปิดมาได้ยังไงไม่มีใครเห็นเลยเหรอนะฮะเราก็ได้แต่พูดแต่ว่าหน่วยงานนี่แหละที่จะเป็นคนจับตากำกับดูแลข่าวแค่